โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทศเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับ EP ที่36แล้วเป้าหมายวันนี้เทศทำกำไรให้ได้500เหรียญอีกเช่นเคยนะครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับดีนิ้วไปทางอีกแล้วอ่ะหมดกันก็คือมันเป็นโซนปลอดภัยแน่ๆนะครับตรงนี้นะมีสิทธิ์ที่กราฟจะกลับตัวลงได้นะครับผมจะเทรดลง10นาทีนะฮะโอเคแตะแล้วนะครับเอ้ยโอ้โหโพซิชันไม่สวยเลยผมตั้งใจจะกดตอนที่กราฟมันแตะที่แนวเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคถือว่ายังได้โพซิชันอยู่นะครับไอ้ยาไอ้ยาขึ้นไปแล้วข่าวเข้าบ่นี่มันเหมือนข่าวเข้าเลยทุกคนมันเหมือนข่าวเข้ามากกว่านะดูมันวิ่งอะไรครับนี่อ่ะโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับกราฟณปัจจุบันผมตีแนวเอาไว้2แนวนะครับมีแนวสีชมพูกับแนวสีเหลืองนะครับซึ่งแนวสีชมพูเนี่ยผมมองว่าเป็นแนวต้านสําคัญนะครับเพราะว่าแนวต้านแนวนี้นะครับเป็นแนวที่กราฟค่อนข้างหลายครั้งเลยนะครับที่มาถึงแนวต้านสีชมพูนี้แล้วเกิดการกลับตัวลงแทบทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลแค่ตอนนี้นะครับมีผลมาตั้งถึงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเห็นไหมก่อนหน้านี้ก็มีผลนะครับผมเลยคิดว่าแนวต้านสีชมพูแนวนี้น่าจะมีแรงขายดักรออยู่มากนะครับน่าจะผลักกราฟที่กำลังวิ่งขึ้นมาชนณตอนนี้นะครับให้กลับตัวลงได้ผมจึงเทรดลงตามนะครับอันนี้ผมเทรด10นาทีนะครับมาลุ้นกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับได้แน่นอนได้นอนแน่ฮะตอนนี้ดูจากทรงขายหมูแน่ๆฮะตอนนี้ขายหมูแน่ๆโอ้โหดูดิอดกินหมูเลยขายหมูซะงั้นโอ้กดผมกดพลาดไปนะครับผมกดโดนจุดนี้เนาะคือถ้าผมรอให้มันหมดแท่งนี้ก่อนแล้วผมค่อยเทรดลงอะน่าจะมีลุ้นมากกว่าฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยเราเทรดตามที่เราตัดสินใจเนี่ยก็ยังดีกว่าเราเทรดแบบไม่มั่นใจอะไรเลยนะครับเทรดตามที่ตัดสินใจเนี่ยแปลว่าเรามั่นใจนะเออก็ดีแล้วนะครับไม่มองเธอไปเป็นของเขาสรุปขึ้นต่อนะทุกคนแสดงว่าตอนแรกที่ผมมองเอาไว้ว่าเขาจะขึ้นต่อนี่คือขึ้นต่อจริงๆนะฮะไอ้บ้าเอ้ย My Godโอเคผมก็สลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้แพ้นะครับไม่เป็นไรดีหน่อยที่กดไปแค่100เหรียญ นะครับไม่ได้กดไปมากกว่านั้นเท่าไหร่ยังดีนะครับยังโชคดีอยู่โอเคผมตอนนี้ขาดทุนไปแล้ว100เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวจะเทรดไม้ต่อไปที่250เหรียญเลยนะครับผมมาติงเกลไปเลยนะมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับ250เหรียญดูกันว่าจะแก้เกมคืนกลับมาได้หรือเปล่านะฮะป่ะโอเคเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไว้เนาะว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับน่าจะถ้าเขาลงมาถึงโซนสีเหลืองด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นโซนปลอดภัยนะครับก็คืออาจจะกลับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะกราฟก็ลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับก่อนจะกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับแล้วแนวที่ดักรออยู่ด้านล่างนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าที่คิดไว้จะถั่วต้มหรือเปล่านะครับไอ้ยาผมเทรดขึ้นปุ๊บกราฟกระโดดลงทันทีเลยไอ้ยาขายหมูอีกแล้วสงสัยน่าจะมากลับตัวที่แนวนี้แทนนะครับนี่นะไอ้ยาขายหมูแน่เลยตอนนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะฮะเทรด10นาทีนะครับโอเคสลับไม้ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็ยังคงใช้แนวรับแนวต้านเหมือนเดิมนะครับก็คือแนวนี้เนี่ย
เมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้ากราฟเนี่ยเขาโน้มตัวลงมาถึงนะครับอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญนะครับก็อาจจะมีผลให้กราฟอาจจะมีผลส่งกราฟให้กลับตัวขึ้นได้เหมือนกับก่อนหน้าที่เขาเคยส่งกราฟที่ลงมาชนให้กลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ครั้งนี้เนาะกราฟลงมาคือเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะวิ่งอยู่แนวข้างบนนะครับแต่สรุปคือไม่นะครับเขาจะเล่นแนวข้างล่างแทนเนาะก็โอเคผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับเพราะว่าเห็นกราฟลงมาถึงแนวแล้วนั่นเองนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะฮะที่ผมจะเก็บบทเรียนจากไม้ที่แล้วมาใช้กับไม้นี้เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งมันคนละกราฟด้วยแหละผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะวิ่งเหมือนกันได้นะครับสรุปพี่แกวิ่งเหมือนกันเฉยเลยนะฮะ งงแบบงงหลายเป็นไปได้ยากยิ่งเป็นไปได้ยากยิ่งที่จะชนะได้โอเคผมตอนนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับสลับไม้ที่2แพ้นะครับแสบไปถึงส่วงโอเคผมก็สำหรับไม้ที่2แพ้นะครับตอนนี้รวมๆขาดทุนอยู่ที่350เหรียญนะครับ600อะไรล่ะโอ้ลิ้นพันนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปไม้ที่3นะครับผมมาติงเกียวเหมือนเดิมนะครับก็จะเทรดที่ไม้นี้เนี่ย625เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าชนะผมจะได้กำไรกลับมานะครับแล้วกำไรที่ได้กลับมามันจะ cover 350เหรียญที่ผมขาดทุนไปพอดีนะครับแล้วก็จะได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับปะไปแก้เกมกันเลยนะครับมาดูกันว่าไม้ที่3จะคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่านะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดขึ้น1ไม้10นาทีนะครับอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ากราฟมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่ากลับกันก็มีโอกาสลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมติดอยู่ก้ามกึ่งระหว่างความเสี่ยงค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าจะลงต่อหรือจะแพ้ตอนนี้วัดผลเลยนะครับถ้ากราฟยืนเหนือแนวสีชมพูได้เนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าปิดอยู่ใต้แนวสีชมพูมีสิทธิ์ลงต่อนะครับตอนนี้คือผมแขวนบนเส้นได้แล้วออเดอร์นี้คือแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วนะครับไม้นี้เพราะฉะนั้นต้องดูกันว่าจะจบที่กลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยลงไปแล้วโอเคผมสำหรับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกราฟปัจจุบันนี้เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาน่าจะชนแนวสีเอ้ยไม่ใช่ไม้ไม่ใช่กราฟคู่นี้ด้วยว่ะอันนี้มันกราฟเมื่อวันก่อนหลงเอาใหม่ก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็คือกราฟปัจจุบันเนี่ยเขาทะลุแนวสีชมพูไปได้สำเร็จนะครับแล้วเขาก็ขึ้นต่อได้นะครับแล้วปัจจุบันกราฟได้เกิดการย่อตัวลงมานะครับกลับมารีเทสตรงแนวสีชมพูนี้นะครับซึ่งการกลับมารีเทสของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากว่ารีเทสแล้วไม่สามารถจะทะลุแนวสีชมพูลงไปได้นะครับก็คือเขาวิ่งลงมาเนาะแล้วก็เกิดพินบาร์ตรงนี้ขึ้น1แท่งนะครับแล้วหลังจากนั้นกราฟขึ้นแท่งใหม่ขึ้นมาเขียวเลยแล้วก็ก่อนเกิดพินบาร์ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟค่อยๆหดเล็กลงเห็นไหมครับเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มหมดแล้วนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะน่าจะใกล้หมดหรือมีโอกาสน้อยแล้วล่ะที่จะส่งกราฟให้ลงต่อได้นะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มมามีบทบาทกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับผมจึงเทรดขึ้นต่อนะครับก็คิดว่ากราฟหลังจากนี้มีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายกราฟปัจจุบันนี้จะกลับตัวขึ้นต่อจริงหรือเปล่านะครับโอเคผมตอนนี้วัดผลแท่งสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะชนะหรือจะแพ้นะครับตอนนี้พูดไม่ได้จริงๆนะครับสถานการณ์สูสีจริงๆแรงซื้อกับแรงขายตอนนี้สู้กันหนักมากนะครับกระทิงกับวัวเอ้ยกระทิงกับหมีนี่ฟัดกันเลือดสาดเลยตอนนี้มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะจบเขียวหรือจบแดงนะครับจบแดงเท่ากับแพ้นะครับจบเขียวคือมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับ
เพราะว่าผมเทรดค่อนข้างเออเพราะว่าตอนนี้กราฟวิ่งค่อนข้างห่างจากออเดอร์ผมพอสมควรเนาะก็ต้องดูอีกทีนะครับ ถ้าจบเขียวยาวเลยเนี่ยเขียวสูงแบบเขียวใหญ่เลยนะครับมีสิทธิ์ชนะนะแต่ถ้าแดงแม้แต่น้อยหนึ่งก็คือแพ้แน่ๆนะครับมีลุ้นนะฮะมีลุ้นแต่ไว้ใจไม่ได้ยันวิสุดท้ายนะครับเอ้ยจึ๊กจะไม่เป็นคนแล้วตอนนี้โอ้โหลุ้นยันวิสุดท้ายจริงๆโอ้โหโอเคผมสลับไม้ที่3ชนะนะครับต้องวัดกันยันวิสุดท้ายฮะว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่าคือแบบว่า ยากมากจริงๆที่จะ ที่จะแบบพูดได้เต็มปากว่าฉันจะชนะแน่ๆไม้นี้หรือฉันจะแพ้แน่ๆไม้นี้พูดได้ไม่เต็มปากเลยจะบอกว่าตัวเองแพ้ก็ยังพูดไม่ได้จะบอกว่าตัวเองชนะก็พูดไม่ได้คือแบบโอ้โหมันสูสีจริงๆมีกระทิงฟัดกันสุดท้ายกระทิงชนะนะครับกระทิงขวิดมีคอขาดเลยเมื่อกี้โอเคพอสำหรับตอนนี้พลิกเกมนะครับไม้ที่3ชนะนะครับก็พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะฮะก็เติบโตมาเป็น 1,175 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่175เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากที่ขาดทุนไปร่วมๆ300กว่าเหรียญ นะครับโอเคสลับไม้ที่3ชนะนะครับแก้เกมกลับมาได้สำเร็จผมวิเคราะห์ว่ากราฟมีโอกาสขึ้นต่อสรุปขึ้นต่อจริงๆนะครับกระทิงควิดมีหัวขาดเลยนะเมื่อกี้โอเคไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันทำกำไรได้500เหรียญหรือเปล่านะครับป่ะไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวไม้ที่4นะครับผมจะเทรดลงต่อนะครับไปอ้าวๆๆกว่าจะเข้าออเดอร์หมุนนานไปแล้วนะโอเคผมสำหรับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะผมคิดว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะเข้าไพ่แอคชั่น Head and Shoulder นะครับ Head and Shoulder คือไพ่แอคชั่นอะไรนะครับมันคือ projection ที่จะส่งกราฟให้หลังจากนี้วิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี้เนาะเหมือนจะเกิด projection head and shoulder ขึ้นมานะครับอันนี้คือไหลเห็นไหมอันนี้คือไหลแล้วก็ นี่คือหัวนะครับจะส่งกราฟหลังจากนี้ให้ลงต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าขึ้นมาติดแนวต้านด้วยนะครับก็อาจจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วเพราะว่าเขาชนแนวต้านแล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับแล้วพร้อมๆกันกับที่ตอนเขากำลังจะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่คอนเฟิร์มว่ากราฟณตอนนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนะครับผมจึงเทรดลงตามก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับ สลับไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับมาวัดผลกันนะครับผมเทรด3นาทีนะครับเอ้ย3หรือ4 4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวัดผลใน4แท่งนะครับก็ตอนนี้กราฟวิ่งมาแล้ว1แท่งนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3แท่งนะอ่ะ2แท่งสิแท่งที่2วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับจบแท่งนี้เหลืออีก2แท่งนะครับอ่ะมาดูกันว่าเอ้ยผมเทรดตอนถูกต้องนะครับ4แท่งถูกต้องอ่ะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับเดี๋ยวนะผมเทรดไม้แรกตอนถูก3นาทีนะครับไม่ใช่4นะ3นาทีนะครับ ก็คือตอนนี้การวิ่งมาแล้ว2แท่งนะครับวัดผลแท่งหน้าอีกแท่งหนึ่งนะครับผมงงไงผมกดตรงนี้เป็น23ใช่ไหมแต่ว่าผมเริ่มเทรดตอนไอ้ไม้แรกเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม้แรกกราฟแท่งแรกเนี่ยตอน 1:20 นะครับก็20ใช่ไหม20 21 22 23เห็นป่ะมันคือ4นาทีนะครับนับจาก20นะนับ0ด้วยนะครับผมก็เลยนึกว่าผมเทรด4นาทีไม่ใช่นะครับเทรด3นาทีเพราะว่ามันไปจบตอนนาทีที่23ใช่ไหมก็เท่ากับว่า0 1 2แล้วก็3จบนะครับ3จบก็คือ3ไม่นับนั่นแหละนะครับ23ไม่นับก็เท่ากับจบแท่งนี้ถ้าเขาปิดใต้ออเดอร์ของผมแปลว่าผมชนะนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับนับเลขก็ผิดตายแล้ว นักลงทุนชื่อดังนะฮะเดี๋ยวหลายคนเอาไปทำข่าวเนาะนักลงทุนชื่อดังเทรดเดอร์ชื่อดังนะฮะนับเลข1ถึง4ยังผิดนะฮะ
ะไรครับเนี่ยโอเค7วิสุดท้ายนะครับค่อนข้างชัดเจนว่ามีโอกาสจะชนะได้นะครับสรุปชนะนะครับโอเคผมสลับไม้ที่4ในไลฟ์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถที่จะปั้นพอร์ตจาก 1,000 เหรียญ นะครับเติบโตมาเป็น 1,255 เหรียญได้แล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้255เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะชื่นใจจริงๆนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่านะครับหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับลุยโอเคผมสลับไม้ที่3ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้ผมเทรดลง10นาทีนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับนี่เลยอย่างที่เราเห็นนะฮะ อันนี้เนี่ยกราฟคู่เมื่อกี้เลยนะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้เนาะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะวิ่งเป็น Pi Action Head and Shoulder นะครับเห็นไหมฮะมีไหลเนาะแล้วก็มีหัวตรงนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเขาเข้า Pi Action Head and Shoulder จริงๆนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้มีสิทธิ์ลงต่อได้นะครับมีสิทธิ์วิ่งลงต่อได้นะผมจึงเลือกเทรดลงตามไปเลยนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายไฮแอคชั่นเฮดเดนโชเดอร์นี้จะสักเซสหรือเปล่านะครับเขาจะส่งกราฟหลังจากนี้ให้วิ่งลงต่อได้หรือเปล่านะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับผมเทรดลงตามไปนะมาวัดผลใน10นาทีนะครับมาลุ้นกันยาวๆว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่5นี้นะครับมาโอเคผมตอนนี้30วิสุดท้ายนะครับกราฟพยายามจะวิ่งขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดนะกราฟณปัจจุบันเนี่ยแรงขายมีมากกว่านะครับยังไงเขาก็ต้องลงต่อนะฮะยังไงก็ต้องลงต่อนะสรุปผมน่าจะชนะได้นะครับในไม้ที่5นี้นะครับดูดีวิ่งลงไปแล้วนะฮะสิ่งสำคัญตอนนี้นะครับคือให้เขาปิดแดงไปเลยจะดีที่สุด แดงเล็กแดงใหญ่แดงอะไรก็ได้ปิดไปเถอะ ขอให้ปิดเขียวก็พอนะฮะถ้าปิดเขียวหรือวิ่งมาเป็นเขียวแม้แต่นิดนึงเนี่ยมีสิทธิ์พุ่งขึ้นเลยนะครับถ้าดูไม่ผิดนะถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดโอเคผมสลับไม้ที่5ชนะนะครับโอเคครับผมสลับตอนนี้ชนะ3ไม้ลวดแล้วนะฮะไม่เบาจริงๆผู้ชายคนนี้หมายถึงน้ำหนักนะ หยอกเล่นได้หยอกเล่นคนอะไรว่าแซวตัวเองก็ได้โอเคผมสลับไม้ที่5ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,335 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ335เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับไม่มีไม้ให้เทรดแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่ไม่มีไม้ไม่มีกราฟให้เทรดได้แล้วนะครับกราฟมันค่อนข้างวิ่งได้ยากอยู่พอสมควรนะครับเอาเป็นว่าขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับลุยต่อไม่ไหวแล้วนะครับสรุปวันนี้เทรดทั้งหมด5ไม้นะครับชนะ3แพ้2นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ335เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 10,000 กับ50บาทนะครับตีเป็น 10,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมไลฟ์นี้กันนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะฮะถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในไลฟ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปหรือว่าไลฟ์ต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับก่อนจะจากไลฟ์นี้ไปนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.